ย้อนกลับไปในสมัยเด็กเราอาจปวดหัวกับสาระความรู้ที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือเรียนแต่ในโลกยุคปัจจุบันสาระเหล่านั้นได้อยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตและมันกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าที่เราคิดวันนี้ฮอนฮอตจึงขอหยิบยกบางเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ 1. ไข่ของนกฮัมมิงเบิร์ดมีขนาดเท่าๆกับเม็ดถั่วเท่านั้นการจามมีอัตราความเร็วของน้ำลายที่พุ่งออกมาสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและส่งเชื้อโรคมากกว่า 100,000 ตัวไปสู่อากาศ 3. ส่วนที่งอตรงกลางของขานกฟามิงโกไม่ใช่หัวเข่าแต่มันคือข้อเท้าค่ะ 4. ฝาชักโครกของคุณสะอาดมากกว่าสมาร์ทโฟนของคุณถึง7เท่า 5. โลมามีชื่อที่เอาไว้เรียกกันโดยโลมาจะใช้วิธีผิวปากที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแทนชื่อของโลมาแต่ละตัว 6. นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุการหาวที่แท้จริงแต่มันอาจช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายของเรา 7. คำว่าโอเคเป็นคำย่อของคำที่สะกดผิดคือ O correct ซึ่งจริงๆแล้วเพี้ยนมาจากคำว่า O correct ค่ะ8. ไข่ของนกกระจอกเทศคือไข่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาไข่ทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้และมันมีน้ำหนักมากกว่าไข่ไก่ถึง20เท่า 9. ผลไม้หวานไม่ได้มีน้ำตาลสูงกว่าผลไม้เปรี้ยวตัวอย่างเช่นเลมอนมีน้ำตาลถึง 70% ในขณะที่สตรอเบอรี่มีน้ำตาลแค่ 40% เท่านั้นค่ะ 10. ปริงทะเลขับถ่ายและหายใจทางทวารในช่องทางเดียวกัน 11. ถ้าดวงจันทร์มีน้ำมนุษย์อาจเดินบนน้ำบนดวงจันทร์ได้2. กรดในกระเพาะของเราสามารถย่อยสลายเหล็กได้ 13. การเอาหัวโขกกำแพง1ชั่วโมงจะช่วยเผาผ่านพลังงานแคลอรี่ได้ราว150แคลอรี่ส่วนการกอดจะเผาผ่านได้70แคลอรี่ค่ะ 14. แฮร์รี่ฟ็อกคือกบที่มีขนขึ้นบริเวณข้างลำตัวโดยจะปรากฏขึ้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์และมันยังมีกรงเล็บคล้ายแมวเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวอีกด้วย 15. สัตว์ที่มีขาเยอะที่สุดคือกิ้งกือสายพันธุ์ใหม่โดยตัวเมียอาจมีขามากถึง750ข้างมากกว่าสัตว์ใดๆบนโลกใบนี้ 16. มีคนกว่า 100,000 คนต้องการเข้าร่วมโครงการ The Must Oneที่เป็นการพาคนไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารแบบไม่มีตัวกลับ 17. ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรลำเดียวบนโลกที่จมลงเพราะภูเขาน้ำแข็ง 18. ตามสถิติระบุว่าผู้ชายมีโอกาสถูกฟ้าผ่ามากกว่าผู้หญิงถึง5เท่า 19.บัตรผ่านเข้าดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกถูกขายในราคา1เหรียญในปีค.ศ. 1955 20. ทฤษฎีที่ว่าดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางโดยมีดวงดาวอื่นๆโคจรรอบๆถูกพูดถึงครั้งแรกโดยอริสคาตัสแห่งซามอสนักดาราศาสตร์ชาวกรีกโบราณเมื่อ 2,300 ปีก่อนค่ะ